ประการที่หนึ่งเนี่ยคุณทรัมป์ก็เป็นนักธุรกิจนักธุรกิจก็จะมี mindset แบบหนึ่งก็คือ margin กำไรนะ margin กำไรนี่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นนักธุรกิจ first politician next เนี่ยหรือว่า second หรือ third เนี่ยนะแนวคิดก็จะมาทางด้านธุรกิจซึ่งผมว่าเหตุผลอันเนี้ยทำให้แรงตอบสนองของสายธุรกิจครับเป็นบวกเป็นบวกหมายถึงในอเมริกานะตลาดหุ้นขึ้นพรวดพราดกว่านี้หรือเปล่าในอเมริกาสายธุรกิจนี่เป็นบวกและอย่าลืมติดตามฉบับเต็มในไทม์ไลน์สุทธิชัยยุ่นวันอาทิตย์นี้4ทุ่มครึ่งทาง Nation TV ที่นี่ที่เดียวครับ